ได้ทราบความเป็นไปของสวนโมกที่ว่าได้ทำงานก็นี่แหละก็ตามวัตถุประสงค์จุดหมายวางไว้แล้วจะทำงานก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเนี่ยก็เข้าหลักว่าภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์สุขของพหุชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกทั้งหมดอันนี้เป็นจุดหมายความมุ่งหมายอุดมคติของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่เริ่มส่งพระสาวกพระอรุณแรก60องค์ไปประกาศพระศาสนาก็พุทธพจน์แล้วก็เวลาจะมีกิจใหญ่ๆตัดกับพระเอาง่ายๆพระสารีบุตรจะแสดงสังคีติสูตรอ้าวก็ปรารภเรื่องนี้ปรารภจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้มาภาษาเก่าเขาเรียกร้อยกลองพระธรรมวินัยก็เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเอามาลำดับจัดหมวดจัดหมู่เป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4อะไรไปเนี่ยอย่างสังคีติสูตรก็มีแค่หมวด10แล้วก็แสดงให้พระฟังเป็นตัวอย่างไว้ว่าสังคายนาอย่างนี้อันนี้ที่ทำไปนะครับเพื่ออันเนี้ยเพื่อภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเนี่ยอันนี้เป็นหลักทั่วไปตรัสเรื่อยแหละนะแล้วนั่นก็เป็นอุดมคติที่ชาวพุทธควรจะยึดถือกันอาตมาน่ะก็เลยเขียนไว้ในพุทธธรรมก็จุดหมายพุทธศาสนาสำหรับตัวบุคคลคือนิพพานนะนิพพานก็ดับตัวตนถ้าพูดภาษาธรรมดาดับตัวตนดับตัวตนก็ดับความเห็นแก่ตัวไม่มีเหลือนะที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกดับตัวกูของกูนะไม่มีแล้วตัวกูของกูเพื่อกูไม่มีทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็เพื่อโลกใช่ไหมอันเนี้ยจุดหมายพุทธศาสนาไม่ไปบรรจบกันส่วนตัวก็จบหมดตัวนะระดับหมดตัวตนเพื่อตัวตนไม่มีก็กลายไปว่าต่อไปนี้ก็ทำเพื่อโลกอย่างเดียวเลยฉะนั้นที่เราทำงานกันนี้ก็เพื่ออุดมคติของพุทธศาสนาจุดหมายพุทธศาสนาก็อยู่ที่นี้ที่เรามาบำเพ็ญการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆกันนี้ก็เพื่อจุดหมายเนี่ยนะทีนี้ก็วันนี้เรามานึกถึงงานการที่ทำทางพระศาสนาเนี่ยมันก็มีมากมายและที่อาตมามานึกปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเยอะเราน่าจะมาเอาใจใส่กันคือเราไม่ได้ทอดทิ้งเราเอาจริงเอาจังกันอยู่พอสมควรมีการปฏิบัติธรรมมีสำนักปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมากนะด้านนี้ก็รู้สึกว่าแพร่หลายเยอะแต่พร้อมกันนั้นถ้าไปดูด้านหนึ่งนะสำหรับพุทธศาสนาของชนหมู่ใหญ่ต้นถึงชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆเวลานี้ทั่วๆไปเอ้าด้านหนึ่งคนจำนวนมากเนี่ยมองเห็นวัดไม่น้อยเลยเป็นแค่ที่ทำพิธีเผาศพเป็นที่เขาจะไปก็เมื่อไปเผาศพนะไม่มีเหตุอื่นที่จะต้องไปเลยนะนี่คือสภาพของพุทธศาสนาด้านหนึ่งนะเรื่องใหญ่ทีเดียวแหละมันจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ตรงนี้แหละนะทีนี้เราไปดูต่อไปตามหมู่บ้านชนบททั้งหลายมากมายเป็นยังไง
ต่ก่อนเนี่ยวัดเนี่ยแต่ละวัดเป็นวัดของชาวบ้านเป็นวัดของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เออพวกเรามีวัดชื่อนี้วัดนี้เป็นของเรามีความผูกพันกันมีความสำคัญต่อชีวิตของเขาเขาได้ประโยชน์เด็กพอ7 ขวบก็ไปวัดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ไปอยู่วัดก็1ก็ไปเรียนหนังสือเล็กๆน้อยๆกับหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดบ้างหรือบางสิ่งไปส่งปิ่นโตไปส่งปิ่นโตแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเด็กวัดก็ไปเล่นกันที่ลานวัดสนุกสนานพระก็ดูแลได้โอกาสก็เรียกมาสั่งสอนแนะนำให้ธรรมะอะไรต่างๆไปการศึกษาก็เป็นไปในชีวิตประจำวันเด็กก็มีความรู้สึกผูกพันกับวัดตั้งแต่เล็กๆบางทีเกิด7 ขวบก็บวชแล้วบวชไม่นานก็ได้บวชนานต่อไปก็ได้ไม่อยู่นานก็ศึกแล้วก็ไปมาอยู่กับวัดนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงวัดกับบ้านเนี่ยมันจะแยกกันแล้วใช่ไหมชาวบ้านไม่รู้สึกว่าวัดเป็นของฉันชาวหมู่บ้านไม่รู้สึกว่าเป็นของหมู่บ้านถ้าอย่างนี้ก็สัญญาณอันตรายแล้วก็โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขามีการศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนเวลาเขาไม่ค่อยได้ไปวัดแต่เวลาไปวัดเขามองวัดยังไงภาษาสมัยใหม่เขาเรียกแปลกแยกคือเขาไม่รู้สึกว่าเขามีอะไรสัมพันธ์กับวัดนี้วัดนี้เป็นอะไรของเขาเนี่ยที่เขาจะเกี่ยวข้องเอ๊ะนี่วัดนี้มีเพื่ออะไรมีไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแปลกแยกเลยนะเนี่ยอันตรายเหล่านี้มันเริ่มมานานเป็น20-30 ปีแล้วการประมูลว่าพระเคยได้ยินไหมการประมูลพระเนี่ยมันมีมาสักอาจจะ30 ปีแล้วเนี่ยเอาพระไปอยู่มีการให้เข้าสารเป็นกระสอบอะไรทำนองเนี้ยเนี่ยสัญญาณอันตรายมานานอาตมาว่าเราจะฟื้นฟูช่วยพุทธศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์สุขประชาชนเวลานี้จะต้องเน้นเรื่องคนระดับชาวบ้านหมู่บ้านทำไงจะให้เขาเข้าสู่ธรรมเรามีสำนักปฏิบัติธรรมมากมายเป็นของราชการสนับสนุนด้วยนะมันก็น่ายินดีมากที่ขยายเผยแพร่ไปแต่มองที่ด้านหนึ่งเนี่ยอาตมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมวันนี้จะแจกด้วยนะสำนักปฏิบัติธรรมมามีในชนบทเป็นสำนักปฏิบัติดีโอ้มีคนสนใจญาติโยมมาจากเมืองจากกรุงนะโดยมากมาจากเมืองจากกรุงคนถิ่นนั้นน้อยและพอใช้คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมแล้วมาอยู่อย่างนั้นปฏิบัติตัวอย่างนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยหรอกเขามองอ๋อที่ว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างนี้นะมาใส่เสื้อนุ่งห่มอย่างนี้มาเดินอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเอ๊ะอย่างนั้นพวกเราไม่เกี่ยวปฏิบัติธรรมนี่เราไม่เกี่ยวเลยนะเพราะนั้นเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของเราชาวบ้านก็สบายบอกว่าเออเรารู้แล้วไอ้ปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือเนี่ยอย่างที่พวกคนมั่งคนมีคนชาวเมืองเขามาเนี่ยนะแล้วก็มาทำกันอย่างเงี้ยแล้วพวกเราไม่เกี่ยวเลยเราก็อยู่กันแบบชาวบ้านกินเหล้าเล่นการพนันต่อใช่ไหมนี่อันตรายไหมเพราะนั้นจึงต้องเตือนกันให้มากว่าทำไงจะฟื้นพุทธศาสนาที่เป็นของหมู่บ้านท้องถิ่นชุมชนเนี่ยให้มันขึ้นมา
นี่คือฐานของพุทธศาสนาถ้าอันนี้ไปหมดเราจะฟื้นข้างบนได้เท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ยั่งยืนไอ้การที่คนรุ่นอาจจะเรียกว่าคนส่วนชั้นกลางก็ได้นะโดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองในกรุงเนี่ยมาสนใจเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแต่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับอาตมานะเคยเทียบเหมือนกับเมืองอเมริกายุคพ.ศ. 2500เศษๆยุคฮิปปี้ว่างั้นเถอะยุคตั้งแต่อะไรนะดูสิก่อนฮิปปี้นั่นแหละเขาเริ่มขึ้นมาแล้วก็บอกยุคฮิปปี้เรื่องสมาธิเรื่องศาสนาตอนออกเข้าไปนะแล้วก็ฮิปปี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญต่อจากนั้นมานี่แหละตั้งแต่ยุคฮิปปี้เรื่อยมาจนพวกนิวเอชอะไรพวกนั้นก็ทำให้ฝรั่งเนี่ยรู้จักสมาธิจนกระทั่งว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมาธิเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่ไม่รู้จักสมาธิแต่หันไปเมื่อพ.ศ. 2500อาตมาก็ขอเล่าเรื่องเก่าให้ฟังสภาพพุทธศาสนาตอนนั้นเวลานั้นนะประมาณ2500หรือก่อน2500นิดๆเป็นยุคที่คนไทยเนี่ยยังต่อเนื่องมาจากยุคเก่าที่มองความเจริญไปที่เมืองฝรั่งนะคนบ้านนอกก็มองความเจริญไปที่กรุงเทพจะไปทีนี่เขาเรียกบ้านนอกเข้ากรุงนะก็จะมีเรื่องตลกขำๆเล่าให้กันฟังแล้วส่วนคนกรุงเทพก็มองไปที่เมืองอเมริกาเป็นต้นฝรั่งสมัยนั้นมาเดินในกรุงเทพไม่มีละที่จะแต่งตัวง่ายๆต้องชดชิดสูตรชนิดเสื้อนอกอะไรต่ออะไรเต็มยศคนไทยในมองฝรั่งก็คือโอ้โหเป็นคนที่พิเศษจริงๆเนี่ยสายตาสมัยนั้นนะมองพุทธศาสนามองประเพณีไทยนี่เป็นเรื่องคลำครึเป็นเรื่องน่าดูถูกคำว่าสมาธินี่จะไปพูดเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดว่าไม่ทันแต่ว่าอาตมาเนี่ยทันเพราะอาตมาเข้ากรุงเทพในยุคนั้นพ.ศ. 2496นะแต่เข้าเป็นเด็กไปเรียนมัธยมตั้งแต่2491นะนี่ก็2496 2500เนี่ยเป็นยุคที่เนี่ยคนไทยเนี่ยตื่นฝรั่งถือความเจริญเมืองฝรั่งดูถูกวัฒนธรรมประเพณีเรื่องพุทธศาสนาอย่างที่บอกเมื่อกี้จะไปพูดสมถะวิปัสสนากรรมฐานสมาธิที่เดี๋ยวนี้น่ะเป็นคำดีเหลือเกินน่ะสมัยนั้นเป็นคำที่เขาดูถูกเนี่ยจะไปพูดชนนะแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่สมัยนั้นที่ยังเอาใจใส่เรื่องพุทธศาสนาพยายามที่จะยกฟื้นฟูยกตัวอย่างท่านหนึ่งเช่นหลวงปริญญาโยควิบูลไม่ทราบเคยได้ยินชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มาเนี่ยสายหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็มีพระยารัตพีธรรมประคันทางเนี้ยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อะไรเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ชนหมู่ใหญ่ที่จะสนใจเอาจริงเอาจังนะก็รวมแล้วก็คือสภาพเป็นอย่างนั้นคนในกรุงเทพก็ไปอ่านว่าเขาไม่ได้เห็นความดีงามความประเสริฐและพุทธศาสนาหรอกพระสมัยนั้นบิณฑบาตนะกรุงเทพเนี่ยบางทีออกไปบิณฑบาตกลับบาตรเปล่าไม่ได้อาหารมีอาหารก็ไปถนนบางสายมีโยมบางท่านเนี่ยเขาตักบาตรเป็นประจำทุกวันพระก็จะมุ่งไปที่บ้านโยมนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละสภาพนั้นคนสมัยนี้ไม่ทันต่อมาก็เจริญกลายเป็นว่าคนชักจะหายตื่นฝรั่งพอไอ้ยุคฮิปปี้มาหลังจากนั้นแล้วฝรั่งกลับตื่นสมาธิสนใจกันใหญ่มีสำนักวิปัสสนามีอะไรกันที่เมืองฝรั่งคราวนี้กระแสสมาธิกลับมาตื่นที่เมืองไทยด้วยเมืองไทยมันกลับไปว่าฟื้นสมาธิเพราะฝรั่งนำนะต้องเข้าใจอันนี้ด้วย
ถ้าฝรั่งไม่มีฮิปปี้สงสัยเมืองไทยยังหรอกนะสมาธิยังแย่อยู่ในป่าเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยแม้แต่คำเก่าๆที่เราเรียกสมัยก่อนสำนักกรรมฐานสำนักอะไรเนี่ยตอนหลังนี่ก็มาเปลี่ยนชื่อนั้นอ่ะแม้จะดีขึ้นแล้วกระแสความเข้าใจก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีทุกคำบางคำยังรู้สึกคลื้ออยู่อย่างคำว่ากรรมฐานเนี่ยคนก็อยากไม่อยากฟังหรือรู้สึกมันไม่เข้ากับหูสมถะวิปัสสนาอะไรก็ยังค่อนข้างจะล้าล้าอยู่สมาธินี่ขึ้นมากเพราะนั้นเดิมที่เขาเรียกสำนักกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกชื่อใหม่ว่าสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ขอใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่นะมามีกันขึ้นสมัยก่อนเขาเรียกที่ไหนเขาเรียกสำนักกรรมฐานสำนักวิปัสสนานะแล้วก็พอเรียกอย่างนี้แล้วทีนี้ก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะกระแสไอ้ที่มันฟื้นฟูความนิยมสมาธิเป็นต้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันตีกลับจากโลกสมัยใหม่ที่ว่าโลกตะวันตกเนี่ยตื่นตัวขึ้นมามีความรู้เข้าใจเห็นคุณค่าแล้วคนไทยกลับเห็นตามไปยินดีตามหันกลับไปนิยมหันไปศึกษาใช่ไหมก็ได้ประโยชน์ก็กลายเป็นว่าคนชั้นกลางคนที่ค่อนข้างมั่งมีอยู่ในเมืองในกลุ่มเนี่ยกลับเป็นผู้สนใจแล้วมาเข้าสำนักปฏิบัติธรรมส่วนคนบ้านนอกตามชาวกรุงมาเพราะว่าตอนนั้นก็ชาวกรุงเขาก็ละทิ้งพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็อยากจะเป็นอย่างชาวกรุงนะเพราะฉะนั้นเขาก็มองมุ่งมาที่ชาวกรุงเขาไม่มองไปที่วัดแล้ววัดก็คำครึตอนนั้นเขาก็ออกในทางที่จะทิ้งเหมือนกันทีนี้กระแสไอ้ที่มานิยมทางกรุงเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สังคมมันก็ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนแล้วเป็นระยะที่เราจะต้องมาฟื้นฟูให้ดีว่าทำยังไงตัวฐานรากของพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันจะมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านคนไทยแม้แต่หมู่บ้านรู้ละทิ้งพุทธศาสนาแค่ไหนแต่ก่อนนี่หลวงพ่อในวัดนั้นเป็นที่เชื่อฟังของชาวบ้านจะพูดอะไรต่ออะไรชาวบ้านก็เชื่อฟังแต่เดี๋ยวต่อมานี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่หรอกยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามีงานวัดกินเหล้าเล่นการพนันนั่นเป็นไปได้ยังไงวัดมันกลายเป็นสถานที่อบายมุขไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่ศูนย์กลางของธรรมะของคุณธรรมความดีงามมันหมดความหมายแล้วพระพูดเขาไม่ต้องฟังแล้วเนี่ยเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขานะเขาจะเล่นเรื่องสนุกเรื่องการพนันเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีแต่อย่างนี้วัดก็กลายเป็นแหล่งของถ้ามางั้นก็เอาลานวัดเป็นที่ทำหมอและศพในประเทศสนุกสนานทันสมัยที่สุดเลยแล้วก็เหลือเขาอยู่ที่มาผูกพันอันหนึ่งก็คือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธิเดชปาฏิหาริย์คล้ายๆว่าเหลือไอ้ตัวที่จะมาผูกกันไว้อยู่แค่นี้เองกับพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละอาตมาว่าเวลานี้ถ้าเราจะเอาจริงกันเนี่ยจะต้องฟื้นวัดในหมู่บ้านขึ้นมาให้ได้ก็วัดในหมู่บ้านฟื้นขึ้นมาก็คือฟื้นประชาชนนั่นเองจะทำไงให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาสู่พุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเวลามีงานตั้งวงเล่าเตรียมไว้เข้าพิธีรับศีลปากรับบ้างไม่รับบ้างรับไปอย่างนั้นเองรับศีลมีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเลยพรพูดไปอย่างนั้นเองพระให้ศีลก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนั้นมันเหลือแต่รูปแบบก็เคยเปรียบเทียบไว้ว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันใกล้จะเหมือนกับเหลือน้ำที่เหลือแต่ขวดเปล่าเช่นพิธีกรรมเป็นต้นรูปแบบส
สิ่งต่างๆที่เป็นรูปแบบแม้แต่วัดวารามเนี่ยเราก็เปรียบเหมือนกับขวดน้ำไอ้ตัวสาระก็คือตัวธรรมะตัวเนื้อแท้พุทธศาสนาที่มีพระมีการศึกษาเล่าเรียนมีการสั่งสอนประชาชนให้ธรรมะประพฤติปฏิบัติทำอะไรต่างๆอันนี้คือน้ำที่เป็นเนื้อในทีนี้น้ำในเนื้อในเนี่ยตอนนี้มันกำลังหมดอันนี้ก็ยังดีที่ยังมีขวดไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะขวดนี้มีประโยชน์มากอย่าไปนึกว่าขวดไม่มีประโยชน์รูปแบบเนี่ยพิธีกรรมใครว่าไม่สำคัญรูปแบบมีประโยชน์เนื้อมันหมดไปเปลือกมันยังอยู่เราต้องรีบใช้ประโยชน์เปลือกรีบเอาเนื้อกลับมาใส่ทำไงจะเอาน้ำกลับมาใส่ขวดให้ขวดมันเป็นขวดที่ไม่เปล่าตอนนี้มันจะเป็นขวดเปล่าเพราะนั้นเวลานี้สำคัญมากเอาน้ำมาใส่ขวดให้ได้